วันสุดท้ายแล้วผ่านมา5ปีไม่เคยถ่ายถ่ายแม่งวันนี้วันสุดท้ายเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ค่ะเจอกันที่นี่เลยค่ะไม่อร่อยดีนะเปรี้ยวๆหน่อยเออได้ปกติไม่กินกาแฟใส่น้ำตาลนะเนี่ยรายการ30นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับพันศิษย์วิเชียรคุปรับหน้าที่ดูแลคุณจนจบรายการนะครับมีเรื่องราวกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดหัวรายการกันก่อนกับอินไซด์เรื่องอังกฤษพร้อมแล้วถ้าเกิดจะขึ้นไปเบียดแย่งแชมป์ไม่ว่าจะเป็นกับอาร์เซนอลกับแมนซิตี้ลิเวอร์พูลนะครับคุณจะต้องมีทีมที่แข็งแกร่งกว่านี้แหละครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับมีแต่ข่าวว่าจะโดนซื้อนักเตะออกไปนักเตะใหม่ยังไม่ค่อยมีข่าวเลยครับกับ 3-4 วันนี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลครับไปต่อกันที่เรื่องราวของแมนยูไนเต็ดกันบ้างนะครับตอนนี้ปัญหาในเรื่องของแบ็คซ้ายก็เยอะนะครับไม่มีที่เล่นนะครับเพราะว่าทางด้านของบาร์เซโลน่ามีปัญหาอยู่เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินด้วยการลงทะเบียนผู้เล่นด้วยแชมป์ก็จะมาใช้ช่วงเวลาสุดท้ายนะครับเรียกว่าเรารอบครึ่งสุดท้ายในการย้ายตัวผู้เล่นจะมาจีบทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวร์สักหน่อยนะครับเผื่อว่าทุกอย่างมันจะจบลงได้จริงๆแล้วเนี่ยในการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในการเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยครับเวสต์แฮมเนี่ยแม็กไกวร์จบไปแล้วนะครับแต่ว่าไปติดขัดในเรื่องของตัวเลขเงินค่าชดเชยที่ทางด้านเจ้าตัวบอกว่าเขาควรจะได้จากแมนยูไนเต็ดในการประมาณสัก7ล้านปอนด์3กันยายนปี2018นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ออกจอแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยในฐานะพิธีกรผู้ประกาศข่าวนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นน่ะเคยผ่านหน้าจอมาบ้านนะครับในฐานะของแขกรับเชิญคนถูกสัมภาษณ์เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับอันต่อยอดมาจากงานโปรดิวเซอร์และนี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มีโอกาสทำงานหน้าจอจากโอกาสที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับโดยคนที่มอบให้ก็คือน้องบิ๊กแชมป์นะครับน้องชายที่น่ารักนะครับต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับแชมป์ทิติพงษ์อ่อนสวัยครับงานนี้นะครับผมได้ทำงานร่วมกับคนน่ารักจนตอนนี้ก็นับได้5ปีแล้วครับกับรายการ TDN Sport มีเพื่อนร่วมงานมากมายนะครับพิธีกรคู่บุญที่ผมรู้สึกว่าโชคดีมากนะครับที่ได้เข้ามาเป็นคนแรกในอาชีพนั่นก็คือพี่ใช้สรุตวิทูวินิจนะครับที่ตลอดรายการเนี่ยเขาเป็นคนที่อุ้มผมเอาไว้เสมอนะครับผลงานชิ้นโบแดงของเรานะครับก็ทั้งเทปที่แทบจะด้นสดพร้อมกับกลั้นน้ำตาในวันที่โคบี้ไบรอันเสียชีวิตลงนะครับหรือว่าวันที่สัมภาษณ์พี่ยีครับคุณบรวีมักกูดีด้วยคำถามไวรัลของพี่ชัยนะครับที่เปิดหัวมาถามแขกรับเชิญว่าคุณมาทำไมขอบคุณที่ให้เกียรติทีเดสปอร์ตของเราในวันนี้ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะที่ให้เกียรติผมนะฮะขอบคุณมากคุณวรวีมากุดีครับครับผมเราถามกันเลยเรามีเวลาอยู่ราวๆสัก20นาทีคำถามที่ต้องบอกว่าอยากให้แฟนบอลทุกคนได้รับทราบการกลับมาคราวนี้ของคุณวรวีมากุดีกลับมาเพื่ออะไรครับคิดยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลที่คุณวรวีห่างหายไปเชิญเลยฮะไหนจะปาร์ตี้ขนมจีบไก่ทอดนะครับหรือว่าโม้กับโต๊ะต่างประเทศในขณะนั้นนะครับรวมเป็นประสบการณ์ที่สนุกน้ำตาไหลแทบทุกครั้งเช่นเดียวกับน้องๆทุกๆคนนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันนะครับทั้งน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะครับคนดีของเฮียหรือว่าจะเป็นท็อปวาทิตนะครับที่มีบางช่วงเนี่ยเจอหน้าท็อปบ่อยกว่าหน้าเมียผมเองอีกครับน้องเล็กกล้าณรงค์มาโชคนะครับรวมทั้งคุณฟลุ๊กด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีโอกาสไปออกทีนเอ็นสปอร์ตวีคเอนด์ครับที่ต้องบอกว่าทีมโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาโทรมาตามให้ไปทำตอนที่คนขาดนะครับก็ได้เข้าคู่กับพี่พระอาจารย์โอ๊ตฤทธิกรกระเวกล้วนเป็นทุกครั้งที่นึกถึงแล้วก็ประทับใจนะครับไหนจะเหล่านางฟ้าผู้ประกาศที่ผมได้แต่แอบมองแล้วก็แอบตกหลุมรักมานับครั้งไม่ถ้วนคิดแล้วก็เป็นกำไรของไอ้หมาแล้วล่ะครับทุกคนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ได้สอนอะไรมากมายในการทำงานร่วมกันเอาไว้เยอะเลยขอตอบจากใจขอพูดจากใจว่าขอบคุณมากนะครับแม้ว่าช่วงปีหลังเนี่ยรายการจะเปลี่ยนแปลงให้จัดคนเดียวเหงาหน่อยครับแต่สิ่งที่ได้มาโดยไม่รู้ตัวก็คือความตื่นเต้นในการแก้สถานการณ์เนี่ยมันลดน้อยไปมากเลยนะครับจนบางทีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน้อยจนน่าตกใจครับส่วนหนึ่งเพราะว่าอายุของผมเองก็คงจะเยอะขึ้นด้วยปัญหาต่างๆทั้งภาพไม่ตรงคนใหม่มาแอร์เสียมีเสียงดังหรือแม้แต่อ่านๆอยู่ก็ไฟดับผ่านกันมาหมดแล้วล่ะครับทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับทีมโปรดิวเซอร์ทุกคนตั้งแต่ยุคที่อยู่ตึกทิปโก้พระราม6ตึกพัฒนาการนะครับหรือว่าตึก101ที่บางนานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องศิลป์น้องชัยน้องกอล์ฟนะครับแล้วก็น้องตอยครับไหนจะมีน้องปอโปรดิวเซอร์คนเล็กของเราด้วยนะครับทีมสคริปต์นะครับตั้งแต่พี่เอ็มนะครับพี่ต้นมีพี่ป๋องนะครับมีใหม่มีเน่งแล้วก็พี่ว่าวด้วยนะครับทีมสตูดิโอหลังบ้านทุกคนเลยนะครับช่างภาพทุกคนตลอด5ปีที่ผ่านมามีอะไรให้ย้อนคิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มได้เยอะมากๆนะครับแต่ทุกปาร์ตี้นะครับต้องมีวันเลิกราครับ29สิงหาคมที่ผ่านมาการออกหน้าจอครั้งสุดท้ายของผมในฐานะผู้ประกาศทีนเอ็นสปอร์ตผ่านพ้นไปแล้วนะครับท่านนี้ขอขอบคุณทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกชื่อที่กล่าวมาแล้วผู้บริหารนะครับแล้วก็ขอบคุณในทุกโอกาสและความสนุกดีๆที่เกิดขึ้นที่อยากจะขอบคุณมากที่สุดก็คือคุณผู้ชมนะครับที่ยังเอ็นดูอยู่เสมอมาแล้วโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับส่วนตอนนี้ก็ขอฝากงานตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการพากบอลการทำพิธีกรที่ True For You รวมทั้งเพจแล้วก็ทุกช่องทางต็อกตั้มพันศิษย์ Channel ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเรานะครับที่เดสปอร์ตครับจนกว่าเราจะได้พบกันใหม่นะครับพบกันโอกาสหน้าวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนแล้วครับสวัสดี